เนื้อหาในเพลงนี้มันตรงกับชีวิตของขิงค่ะเพราะว่าขิงเป็นเด็กบ้านนอกที่ตามหาฝันอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินแล้วก็เจออุปสรรคก็คือล้มบ้างแพ้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเพลงนี้เราก็อยากจะถ่ายทอดไปให้กับทุกคนที่มีชีวิตคล้ายๆกับขิงเพราะว่าต่างคนก็ต่างหาความฝันทุกคนนะคะมีอุปสรรคมีปัญหาแต่ว่าเราเอาปัญหาทุกอย่างมาเป็นบทเรียนให้กับชีวิตดีกว่าเพื่อเราจะได้ก้าวไปเจอในวันข้างหน้าที่ดีกว่าร้องเพลงนี่เพลงนี้นี่เขาเรียกว่าสาวโรงงานกะดึกนี่ได้ดูคงกรี๊ดอยู่ทางบ้านวันนี้นะครับว่าถ่ายทอดเพลงออกมาได้ดีขนาดไหนต้องฟังคณะกรรมการเลยครับต้นขิงเป็นคนเสียงเพราะคนนึงเลยนะหน้าตาก็ดีน่ารักไหมคะค่ะน่ารักรักด้วยรักด้วยโอเค วันนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าต้นขิงไม่เปิดปากจากบ้านหนูร้องจากบ้านที่เราเดินตามฝันจากบ้านมาไกลนี่เห็นยันลิ้นปี่ลิ้นไก่เลยเนี่ยมันเปิดปุ๊บทีนี้มันก็จะไปออกที่จมูกเยอะแล้วไมค์อ่ะเราไปใกล้จมูกใกล้ปากเกินไปมันจะทำให้อึมครึมอ่ะจริงเห็นด้วยอย่างที่พี่แคทถ้าเผื่อวันนี้นะถ้าน้ำขิงต้นขิงเปิดปากอีกสักนิดนะลูกนะคือคำมันจะออกมาชัดครับแก้ไขได้หรือแก้ไขได้เป็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวไปดูแมวเจ้าสำราญดีกว่านะคะใช่ฮะปิ้นปิ้น